Daily Expertกลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วง Deal Expert ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระแล้วก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะและเช่นเคยเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะในช่วงของทองหลังพระซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เราจะรวบรวมปัญหาต่างๆในสังคมการนำเสนอโครงการต่างๆรวมถึงการรณรงค์นะคะที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องราวดีๆที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองสัปดาห์นี้นะคะเราจะหยิบยกประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยกันนั้นไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะช่วง Daily Expert ครับสวัสดีครับช่วงของหลังภาวันนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องบริการปฐมภูมินะครับว่าเอ๊บริการนี้เป็นบริการซึ่งมีคนเป็นศูนย์กลางอย่างไรนะครับ เราก็มีตัวอย่างอยู่สำหรับมีลูกศิษย์รามานะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธินะครับคุณหมอสันติลาภเบญจกุลนะครับท่านก็เป็นคนทำงานในแง่ของปฐมภูมิอยู่ในอำเภอห่างไกลอยู่ที่ลำสนธินะครับซึ่งห่างจากตัวเมืองลพบุรีเป็น100กิโลนะครับแต่ในที่ห่างไกลนี่แหละครับเป็นที่เพาะกล้าของการมีบริการซึ่งสามารถถ่ายทอดกลายเป็นบริการที่เป็นนโยบายระดับประเทศได้คือนโยบายการดูแลระยะยาวจริงๆนโยบายนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ได้ทำงานปฐมภูมิของคุณหมอสันติในการที่เห็นความทุกข์ความยากของคนนะครับว่าจะพัฒนาบริการยังไงทำให้คนที่ได้รับการดูแลไม่เหมาะสมหรือถูกทอดทิ้งเนี่ยได้มีคนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาบ้างภายใต้โครงการที่เขาเรียกว่าลำคนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกันนะครับลองมาฟังนะครับว่าท่านพัฒนาบริการนี้เป็นแบบไหนนะครับเชิญครับปัญหาสุขภาพของประเทศไทยเปลี่ยนจากโรคติดต่อมาเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปัญหาสุขภาพใหม่ที่ประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งมักจะตามมาโดยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตทำให้มีความพิการตามมาขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคเมื่ออายุมากขึ้นมีการถดถอยของการทำงานของร่างกายและสมองเกิดภาวะพึ่งพิงในการใช้ชีวิตประจำวันจำนวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพาทางกายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเรื่องนี้ในพื้นที่ลำสนธิก็เริ่มมาประมาณสัก10ปีกว่าๆได้แล้วนะครับก็ประมาณสักปี2548อะไรแถวๆนั้นนะครับ48ต่อ49นะครับก็เริ่มต้นจากการที่เราได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมคนป่วยตามบ้านนะครับแล้วเราก็พบเห็นภาพที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสะเทือนใจนะครับหมายความว่าคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงนะครับเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็เวลาไปเห็นภาพก็คือว่าโดยสังคมที่เราอยู่เนี่ยที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นภาพที่บางทีเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลอย่างเต็มที่นะครับคนในครอบครัวเนี่ยก็ด้วยข้อจำกัดทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจเนาะจะต้องออกไปทำมาหากินนะครับบางทีก็เป็นคนสูงอายุอยู่กับคนสูงอายุด้วยกันนะครับการดูแลก็ดูแลได้ไม่เต็มที่นะครับบางทีเราไปเห็นภาพเนี่ยโอ้น่าสงสารนะผู้สูงอายุติดเตียงไม่ได้อาบน้ำมาทุกๆวันอย่างเงี้ยครับเนื้อตัวก็ไม่ค่อยสะอาดสะอ้านมากนะครับระบบบริการก็เข้าไม่ถึงเพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีระบบบริการที่จะไปถึงบ้านเขาแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เหมือนกับแทบจะไม่มีช่องทางที่จะรับการดูแลที่ดีเลยนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้สามารถจะรับได้เนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็จะดูคนป่วยที่อยู่ในระยะฉับพลันใช่ไหมครับนะครับในขณะเดียวกันทางการที่จะต้องมาฟื้นฟูบำบัดไปกลับทุกวันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับสังคมชนที่ไม่ได้มีฐานะมากนักนะครับการเดินทางเอ่ยมีค่าใช้จ่ายการจะต้องแบกคนไปกลับที่โรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพหรือมาฟื้นฟูเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับภาพที่เห็นเนี่ยจากภาพแรกๆเคสแรกๆนะครับที่เป็นคุณยายแก่ๆแล้วก็น่าสงสารเห็นแล้วก็สะเทือนใจนะครับเราก็เริ่มที่จะดูมีการสำรวจว่าคนกลุ่มนี้มากน้อยขนาดไหนปรากฏว่าใน10กว่าปีที่แล้วก็มีภาพเป็นมาเต็มอำเภอเลยนะครับคนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงซึ่งเป็นบ้านปลายชีวิตเนี่ยจริงๆแทนที่จะได้รับการดูแลอย่างดีในบ้านปลายชีวิตหลังจากที่ดูแลพวกเรามาก่อนหน้านั้นอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าช่วงบ้านปลายชีวิตก็กลับเป็นช่วงเวลาที่ทุกทรมานมากที่สุดนะครับครอบครัวก็ทุกข์อยากจะดูแลก็ดูแลยากเพราะว่าก็ต้องทำมาหากินนะครับผู้สูงอายุก็ทุกทรมานเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่
นะครับอันนั้นเป็นภาพที่สะเทือนใจผมคิดว่าความสะเทือนใจที่เราเห็นภาพแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่ใช่มีแค่เคสเดียวนะมันเป็นจุดประกายแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนั้นๆในฐานะที่เราเป็นโรงพยาบาลเนาะที่ควรจะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของอำเภอนะครับเนื่องจากลำส่วนที่เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอนะเราก็เลยคิดว่ามันมีวิธีการอย่างไรที่เราจะทำให้คนกลุ่มนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานตรงนี้จะมีระบบอะไรที่ดีไหมที่จะเข้าไปดูแลเยียวยาเขาทำให้ปัญหาที่มันหน้ามันใหญ่โตปัญหาที่มันทุกข์ทรมานมากเนี่ยจะให้มันบรรเทาเบาบางลงได้ไหมนะครับนั่นผมก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะลุกขึ้นมาเราก็ไม่ปล่อยให้ภาพพวกนี้มันจากไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะครับก็เป็นจุดแรกๆนะครับของการเริ่มต้นของความคิดที่ว่าเราจะต้องเซตระบบจัดตั้งระบบกระบวนการดูแลที่ดีเพื่อมาดูแลคนกลุ่มนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในอำเภอข้อแรกคือการดูแลคนกลุ่มนี้เนี่ยยังไงเราก็เป็นคนไทยนะจะดีจะร้ายคงไม่อยากจะมานอนบ้านพักคนชราหรอกจำเป็นจริงๆนะเพราะนั้นจะทำไงให้บ้านเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ดูแลเขาอย่างดีที่สุดนี่คือประเด็นแรกนะให้เขาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ที่เขาคุ้นเคยอยู่ที่ที่เขายังพอจะมีญาติพี่น้องอยู่บ้างนะครับแต่จะทำยังไงล่ะให้มันมีความปลอดภัยมีความสะอาดสะอ้านมีคุณภาพในการที่จะดูแลนี่คือประเด็นที่หนึ่งข้อที่สองที่เราเรียนรู้เนี่ยกระบวนการดูแลคนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าแค่การบอกเอายาไปกินแล้วกลับมาเนี่ยนะครับมันมีความสลับซับซ้อนโดยความต้องการหลักๆของเขาก็จะแบบเป็นสองส่วนนะส่วนแรกคือเขาต้องการการดูแลในเชิงมิติสุขภาพนะครับเช่นคนติดเตียงคนนึงมีสายส่วนเต็มไปหมดเลยเขาก็ต้องการการพยาบาลลงไปดูแลนะครับเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ลงไปดูแลเขามีข้อขัดข้อติดกล้ามเนื้อรีบเล็กก็ต้องการนักกายภาพบำบัดลงไปดูแลนี่เป็นต้นนะครับคนกลุ่มนี้ผอมแห้งแรงน้อยเราจะมีสารอาหารนักโภชนาการจะมีส่วนอย่างไรนะครับ เรื่องของยาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนื่องจากติดเตียงมักจะมีโรคเรื้อรังตามมาอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเภสัชกรความรู้ทางด้านเรื่องของการใช้ยาอย่างถูกต้องจะมีส่วนอย่างไรนี่คือเรื่องนี่คือประเด็นที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเราเรียนรู้ว่ามันไม่พอการดูแลมิติสุขภาพอย่างเดียวมันไม่พอมันจำเป็นต้องมีการดูแลในเชิงของกิจวัตรประจำวันและมิติทางในเชิงของสังคมด้วยนะครับอย่างเช่นคนกลุ่มนี้กินข้าวเองไม่ได้อาบน้ำเองไม่ได้ใครจะไปอาบน้ำป้อนข้าวทำความสะอาดให้เขาคนกลุ่มนี้มักจะบ้านที่อาศัยอยู่มักจะไม่เหมาะแล้วในการที่จะดูแลหรือฟื้นฟูเนื่องจากห้องน้ำอยู่สักไกลเลยแต่ติดเตียงอยู่ตรงนี้เราจะปรับปรุงบ้านออกแบบสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มันเหมาะกับการเขานะครับเราจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะไปดูแลเรื่องของโภชนาการให้เขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านสังคมเนี่ยคนก็มักจะบอกว่าเอ๊ะงั้นก็เอาครอบครัวเป็นคนดูแลสินะแต่ประเด็นคือถ้าเราปล่อยให้ครอบครัวดูแลอยู่ฝ่ายเดียวนะประกอบกับสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมที่คนแก่อยู่ด้วยกันนะบางทีมันไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีกลไกนึงเพื่อไปช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตครอบครัวเรียกว่ากระบวนการดูแลทางด้านสังคมประเด็นที่2คือทำไงให้มันมีกระบวนการดูแลทางเชิงสุขภาพกับทางด้านสังคมไปร่วมกับเรื่องของไปสนับสนุนการดูแลของครอบครัวเขานี่คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3เนี่ยเป็นประเด็นที่หนักใจที่สุดนะครับเพราะสังคมไทยเนี่ยเราคุ้นชินกับอาสาสมัครซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะแต่จะทำยังไงให้อาสาสมัครเปลี่ยนมาเป็นให้เป็นอาสาสมัครที่สามารถดูแลได้ตรงตามกิจวัตรด้วยเราต้องมีหลักการ3ข้อนะครับก็นำไปสู่การออกแบบระบบแล้วก็เราทำมาประมาณ10ปีได้แล้วนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็สงสารเขาอดไม่ได้อุปสรรคเยอะมากนะครับโครงการนี้เวลาเราจะทำโดยเฉพาะอุปสรรคจากคนนอกอำเภอนะมันมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรต่างมาที่มันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินไปสู่สิ่งที่เราฝันได้แต่คนในอำเภอเนี่ยมันร่วมมือกันเนาะเราก็ฝ่าฟันอุปสรรคตลอด10ปีเนี่ยเป็นเราฝ่าฟันอุปสรรคตลอดจนกระทั่งวันนี้เราก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าภายในอำเภอเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะณวันนี้คนไม่ต้องถูกทอดทิ้งอีกต่อไปแล้วนะครับณวันนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะนะมีจำนวนหลายรายเหลือเกินนะที่ไม่ใช่แค่ว่าคุณภาพชีวิตดีบนเตียงบางคนเนี่ยจากติดเตียงกลับมาเป็นติดบ้านจากติดบ้านออกมาสู่สังคมได้ผมเห็นภาพแบบนี้ซ้ำกันในช่วงเวลา 4-5 ปีเนี่ยนะครับนับ 50-60 รายนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นกระบวนการที่
เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วรู้สึกว่ามันดีที่เราสามารถที่จะเกิดกระบวนการนี้ได้นะครับในขณะเดียวกันผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีกระบวนการที่มาศึกษาดูงานมีอำเภออื่นที่เอาแนวคิดพวกนี้หรือไม่ทอดทิ้งคนกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆหน่วยงานของรัฐเช่นสปสช.เช่นกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป็นนโยบายขึ้นมานะครับมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะมาให้นะแล้วผมเลยคิดว่านอกจากอันนี้สองที่มันเกิดขึ้นภายในอำเภอแล้วเนี่ยมันยังคงแพร่ขยายแพร่กระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆอีกมากมายด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเจอร่วมกันและเป็นสิ่งที่ไม่ควรปล่อยปละละเลยซึ่งเราโชคดีที่มีหน่วยงานหลายหน่วยลุกขึ้นมาดูแลในส่วนนี้แต่ทั้งนี้ที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันในสังคมทุกภาคส่วนมากกว่าที่จะเกิดจากใครคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็เพื่อที่จะให้ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาวแข็งแรงและสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่น่าสนับสนุนมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าปัจจุบันนี้จำนวนของผู้ป่วยและก็ผู้สูงอายุก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนั่นเองดังนั้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะยาวแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ควรจะสนับสนุนนั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงหน้ากับช่วงสุดท้ายของเรากับช่วงจิตคิดบวกเรายังคงมีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันแต่จะเป็นใครนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ